สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการ Savoir du Mardi นะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆ อย่าคิดมากครับอาทิตย์นี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับกาลิเลโอกาลิเลย์นะครับนักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นกันเลยทีเดียวสำหรับผลงานของกาลิเลโอในทางด้านดาราศาสตร์นะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นคนแรกที่ส่องกล้องโทรทัศน์ขึ้นไปยังอวกาศนะครับก็การค้นพบดวงจันทร์ทั้ง4ของดาวพฤหัสที่เรียกว่าดวงจันทร์ของกาลิเลโอหรือว่าคนพบว่าดวงจันทร์ไม่ได้ราบเรียบอย่างที่คนสมัยก่อนเข้าใจกันหรือว่าคนพบจุดดับของดวงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับกาลิเลโอกาลิเลอีและจะบอกว่ายังไงเดียวผลงานอย่างอีกอย่างนึงนะครับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์เขามีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าก็สร้างความขัดแย้งในสังคมสมัยนั้นก็คือการที่กาลิเลโอกาลิเลอีได้เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าของเขาแต่ดันไปขัดกับคำสอนของทางคริสตจักรโรมันคาทอลิกในสมัยนั้นนะครับทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่ต่อต้านในของศาสนาจักรอยู่พอสมควรนะครับก็คือการที่กาลิเลโอได้สรุปว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแต่เป็นดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางนะครับอันนี้หลังจากที่เคปเลอร์ได้เสนอมาแต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไทโคบราเฮก็ใช้ทฤษฎีรอมชอมนะครับซึ่งกาลิเลโอเป็นคนที่พิสูจน์ได้ว่าแนวคิดของเคปเลอร์ถูกต้องนะครับคือโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเนี่ยโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์อันนี้นะครับก็เป็นผลงานการค้นคว้ามาหลายปีหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ว่ากันว่านะครับกาลิเลโอเนี่ยเป็นคนแรกที่ได้บันทึกการค้นพบดาวเนปจูนแต่ว่าถ้าเราไปดูให้ดีนะมันจะมีดาวฤกษ์อยู่ดวงนึงที่ทำจากการบันทึกอ่ะนะครับก็จะเห็นว่าจะมีอีกดาวฤกษ์อีกดวงนึงที่ทำมุมที่อยู่ในมุมที่ใช่กว่าแล้วก็ระยะทางที่ค่อนข้างจะใช่กว่าอันนี้ก็จะเห็นนะครับในรูปที่เขาใช้อะไรเขาจำลองมานะครับอันนี้ก็ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช่ไหมนะครับแต่ว่าที่มีคนใช้โปรแกรมจำลองดาวเคราะห์เนี่ยนะครับว่าในบันทึกของกาลิเลโอที่ส่องดาวพฤหัสเนี่ยได้ค้นพบดาวเนปจูนอย่างไม่ตั้งใจมาก่อนแล้วแต่ว่าถ้าไปดูมุมดูระยะทางนะครับก็จะเห็นว่าแผนภาพที่เขาจำลองมาเนี่ยจะมีดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้กว่าด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าผลงานที่สำคัญของกาลิเลโอในทางด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากก็คือ1เป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แบบของกาลิเลโอก็คือใช้เลนส์เวาท์นะครับการค้นพบดวงจันทร์ทั้ง4ของดาวพฤหัสการค้นพบดาวเสาร์นะครับว่าไม่ใช่เป็นดาวดวงเดียวสมัยนั้นกาลิเลโอเข้าใจว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแฝด3หรือว่าเป็นดาวที่มีหูนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่ากล้องดูดาวสมัยนั้นเมื่อสมัยประมาณ400ปีที่แล้วนะครับเทคโนโลยีการฝนเลนเทคโนโลยีการหล่อแก้วเงี้ยก็น่าจะสู้แว่นขยายปัจจุบันไม่ได้ก็แล้วกันนะว่างั้นเหอะนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็ด้วยความที่ใช้เลนเวลทำให้กำลังขยายยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าสมัยนั้นคือเป็นเรื่องที่ฮือฮามากนะกาลิเลโอเป็นคนพิสูจน์นะครับว่าดาวดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะอันนี้คือ
็นคนพิสูจน์เลยแหละนะครับถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ